วันนี้เวลา 14:47 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราเขตบางเขนทรงเปิดอาคารอเนกประสงค์ที่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนพัฒนาศักยภาพเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรที่คำนึงถึงความต้องการจำเป็นพิเศษและความหลากหลายของผู้เรียนอันเนื่องมาจากความพิการที่ซ้ำซ้อนโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการสาธิตการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับคนตาบอดมีห้องสมุดออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เรียนในสถานศึกษาสังกัดของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดทั้ง10แห่งทั่วประเทศได้เข้าสืบค้นมีศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอดของมูลนิธิจัดหานวัตกรรมใหม่ๆช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้คนตาบอดได้ใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเช่นการเรียนอักษรเบรลแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือการอ่านหนังสือที่สแกนผ่านกล้องเป็นหนังสือเสียงแปลเป็นภาษาไทยและภาษาอื่นๆได้ตามที่ต้องการมากถึง60ภาษาการใช้นวัตกรรมหุ่นจำลองแบบ3มิติให้คนตาบอดได้สัมผัสเพื่อสร้างทักษะทางศิลปะและนอกจากนี้ยังได้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและศูนย์ส่งเสริมอาชีพในสังกัดของมูลนิธิเช่นการสาธิตทำผ้ามัดย้อมของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายกบ้านรื่นสุขช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพเกิดความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตนเองและมีความสุขการทำสวนเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีด้านการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราปัจจุบันมีนักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อน81คนครูและผู้ดูแล37คนกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เรียนทำกายภาพบำบัดดนตรีบำบัดฝึกอาชีพและฝึกทักษะความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมการเคลื่อนไหวเพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หลังจากจบการศึกษา